ปรางอลิสาเคลื่อนไหวประกาศข่าวดีพร้อมขอบคุณคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังยังเป็นที่จับตาของแฟนๆที่ติดตามข่าวสำหรับคู่รักดาราโอบนิธิและมะปรางอลิสาหลังถูกโยงข่าวลือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักเสียงดีเลิกเงียบเนื่องจากไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นเหมือนก่อนอีกทั้งหนุ่มโอบเพิ่งโพสต์ภาพตัวเองยิ้มและชู2นิ้วเขียนแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองว่าพี่โอบสู้ๆนะนอกจากนี้ใน IG @noprivate.anymore ซึ่งเป็น IG รวมภาพถ่ายวิวจากกล้องฟิล์มของโอบโดยมีภาพหนึ่งที่โพสต์ไปเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาแต่จู่ๆมีการแก้ไขแคปชั่นว่า What you did was wrong and you did itแปลได้ว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดและคุณยังทำมันทำเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มโอบต้องการจะสื่อถึงอะไรแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากทั้งคู่ว่าเลิกกันแล้วจริงหรือไม่ล่าสุดสาวมะปรางมีการเคลื่อนไหวประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่ามีรถแข่งเป็นของตัวเองแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจมาลองได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังรถคันนี้นะคะมากมายหลายคนเหลือเกิน CU7RENDURANCEDISWEEKEND@BBMT.MOTORSPORT Thank for all support ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายขอบคุณภาพ IG Arisaส้มยกสมุดปราการพิธาลุยขอบคุณลั่นทำตามสัญญาแฟนคลับตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีส้มยกสมุดปราการพิธาลุยขอบคุณลั่นจะทำตามสัญญาทั้งสิ่งแวดล้อมแรงงานสาธารณสุขมอบการบ้านให้8ส.ส.แฟนคลับตะโกนเรียกนายแห่สองทะเบียนเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่26พฤษภาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวปราศัยขอบคุณประชาชนที่มอบคะแนนเสียงในการเลือกตั้งให้โดยมีประชาชนกว่า 1,000 คนตะโกนส่งเสียงเรียกนายพิธาโดยนายพิธาขึ้นปราศัยบนรถแห่หาเสียงว่าผมบอกพวกคุณแล้วว่าประการที่นี่แตกแล้วแตกหรือไม่แตกไม่รู้8เขตยกจังหวัดวันนี้ต้องมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีผมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพี่น้องต้องขอขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจทุกโอกาสที่น้องได้ให้กับพวกเราพรรคก้าวไกลนายพิธากล่าวต่อว่าเราขอให้สัญญากับทุกท่านว่าพวกเราก้าวไกลรวมพลังกันจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังมาที่สมุทรปราการเคยสัญญาไว้อย่างไรหลังเลือกตั้งก็มาทำตามสัญญาอย่างนั้นตนมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องแรงงานจากหลากหลายสหภาพต้องเรียนพี่น้องว่าถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวแต่ก็เดินหน้าทำงานรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแรงงานพี่น้องบางเสาธงและพี่น้องสมุทรปราการนายพิธากล่าวต่อว่าจากการคุยกับตัวแทนแรงงานจากหลากหลายสหภาพเห็นตรงกันว่าเรามีวาระสำคัญของพี่น้องแรงงานที่พวกเราจะต้องผลักดันทั้งค่าแรงขั้นต่ำ450บาทสิทธิในการรวมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันสังคมของพี่น้องแรงงานนอกระบบสิทธิลาคลอดไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมหลักหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีปีกแรงงานเป็นของตนเองพร้อมรับใช้พี่น้องแรงงานทั่วประเทศแน่นอนฟันธงนายพิธากล่าวอีกว่าสมุทรปราการจะน่าอยู่มากกว่านี้ถ้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นอุตสาหกรรมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของพวกเราถ้าเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่
ขอเวลาแค่แป๊บเดียวขอผลักดันพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษและขยะของโรงงานเพื่อให้สมุทรปราการของเราเป็นเมืองที่ดีสำหรับพี่น้องแรงงานและเป็นเมืองที่ดีสำหรับลูกหลานรวมไปถึงพ่อแก่แม่เฒ่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีพิธาจัดให้นายพิธากล่าวต่อว่าตนอยากให้สมุทรปราการเป็นเมืองสุขภาพที่ดีด้วยพรรคจะดูแลทั้งพี่น้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมสาธารณสุขแพทย์และพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักจาก100ชั่วโมงจะเหลือเพียง60ชั่วโมงนายพิธากล่าวอีกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่แค่สุขภาพกายแต่เป็นสุขภาพใจด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาแต่เป็นเรื่องการป้องกันย้ำว่าต้องแบบนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำให้พี่น้องสมุทรปราการรู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่และคุ้มกับความไว้วางใจที่พ่อแม่พี่น้องเคยให้พรรคก้าวไกลมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่คือการบ้านของส.ส.ท่านทั้ง8คน8เขตที่จะไปดูแลพี่น้องแรงงานไปดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นี่จะไปดูปัญหาสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและนี่คือคำสัญญาของพิธานายกรัฐมนตรีคนที่30นายพิธากล่าวจากนั้นนายพิธาได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมถ่ายรูปเซลฟี่โดยประชาชนที่โบกมืออยู่ด้านล่างตะโกนเรียกว่านายกรัฐมนตรีก่อนที่นายพิธาจะลงจากรถแห่ไปขึ้นรถส่วนตัวซึ่งมีประชาชนจำนวนมากวิ่งกรูไปล้อมรถเพื่อขอลายเซ็นและถ่ายรูปต่อโดยบางคนตะโกนว่าอยากเห็นเลขทะเบียนรถเนื่องจากต้องการไปเสี่ยงโชคปิ่นเกตมณีบายบายบินไปแล้วลาเมืองไทยแคปชั่นแอบเศร้าไร้เงาเจเจตรินยังคงลุกสตรองปิ่นเกตมณีบายบายบินไปแล้วลาเมืองไทยแคปชั่นแอบเศร้าล่าสุดถึงลอนดอนเผยภาพกับลูกชายหลังโมเมนต์อบอุ่นเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เลี้ยงส่งปิ่นเกตมณีก่อนปิ่นจะเคลื่อนไหวออกเดินทางไปแล้วคุณแม่ลูกสามลาเมืองไทยเดินทางไปลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่24พฤษภาคม66ปิ่นเกตมณีโพสต์ผ่านทางไอจีสตอรี่เผยช็อตนั่งชิลกับคำว่าบายและคลิปขณะอยู่บนเครื่องบินนั่งจิบแชมเปญพร้อมระบุแคปชั่นแอบเศร้าด้วยว่าดื่มเพื่อลืมเธอแปะด้วยอีโมจิหัวเราะขำขำพร้อมลุกสตรองสุดๆที่มักเห็นอยู่ตลอดโดยไร้เงาเจเจตรินขณะเดินทางแต่อย่างใดล่าสุดหลังไปถึงลอนดอนยังเห็นโมเมนต์แม่ลูกปิ่นกับน้องเจ้าสมุทรดูหนังด้วยกันโดยระบุข้อความ Movie Time Movie Night และอีโมจิป๊อปคอร์นอบอุ่นกันสองแม่ลูกI'm not the only one.